สวัสดีค่ะท็อปซิเปียนเวลาไปเที่ยวหรือสำรวจตามสถานที่ต่างๆทั่วโลกการไปเจอข้าวของอะไรบางอย่างถือว่าเป็นเรื่องปกติแต่บางสถานที่กลับมีสิ่งสุดสะพรึงและคนหัวลุกซ่อนเอาไว้แถมบางอย่างยังเป็นปริศนาคาใจทำเอาคนที่เจอถึงกับนอนไม่หลับไปหลายวันหรือว่าบางทีสิ่งนั้นอาจมีคำสาปอยู่จริงๆก็ได้ใครจะรู้โบสถ์ผีสิงขึ้นชื่อว่าผีปกติจะแวบมาแล้วหายไปแต่ใครจะไปคิดแล้วว่าสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อย่างโบสถ์จะมีสิ่งรูปร่างคล้ายมนุษย์คุมผ้าสีขาวนั่งอยู่ตามเก้าอี้เป็นสิบๆตัวให้เห็นกันจริงๆซึ่งสถานที่ที่เราบอกคุณไปเมื่อกี้ก็คือโบสถ์เซนต์จอห์นแห่งลูโควาสาธารณรัฐเช็กที่ถูกสร้างและใช้งานมาตั้งแต่ปี1352แต่เกิดเหตุเพลิงไหม้โบสถ์มาหลายครั้งต่อหลายครั้งจนคนคิดไปว่าที่นี่มีวิญญาณสิงสถิตอยู่โดยมีครั้งหนึ่งที่โบสถ์จัดพิธีศพเกิดเหตุหลังคาบางส่วนถล่มลงมาจนผู้คนเข็ดขยัดและไม่มีใครกล้าเข้าไปใช้งานและหลังจากถูกปนในช่วงความไม่สงบที่นี่เลยถูกทิ้งร้างนานกว่า40ปีจนปัจจุบันมีคนไปพบเขาและเห็นว่าควรมีการอนุรักษ์แต่งบประมาณเป็นศูนย์เลยทำให้คนหัวไซนายหนึ่งจัดแจงปั้นหุ่นเป็นคนคุมผ้า30ตัวตั้งไว้เพื่อเรียกแขกและมันก็ได้ผลจริงๆเพราะหลังจากนั้นมียอดบริจาคถล่มทลายจนมีเงินมาบูรณะได้ในที่สุดรูปปั้นฉลามใต้ทะเลสาบขึ้นชื่อว่าเป็นนักประดาน้ำคงมีหลายคนไม่อยากเจอฉลามสักเท่าไหร่เพราะเจอทีไรหัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะทุกทีและยิ่งลงน้ำแล้วไปปะกับเจ้าเขี้ยวยาวด้วยนะใจกล้าแค่ไหนก็ต้องผวาซ่าไม่ออกแน่ๆเหมือนกับนักประดาน้ำกลุ่มนี้ที่ลงไปใต้ทะเลสาบนูเชเทลในสวิตเซอร์แลนด์พอหันไปเจอฉลามเขี้ยวยาวยิ้มแฉ่งให้แทบจะกรี๊ดแตกไม่คิดว่าจะเจอมันตัวเป็นๆระยะประชิดแต่พอลองเข้าไปใกล้ๆถึงกับบางอ้อมันคือรูปปั้นที่สร้างขึ้นเพื่อใช้ในหนังสั้นเรื่อง Shock and the Lake ของสมาคมเยาวชนแห่งหนึ่งซึ่งเราก็ไม่เข้าใจว่าหลังถ่ายทำแล้วลืมหรือเปล่าถึงได้ทิ้งเอาไว้ใต้น้ำแบบนั้นแต่หลังจากเรื่องฉลามตัวนี้แพร่ออกไปมันดันถูกอกถูกใจนักท่องเที่ยวกลายเป็นแลนด์มาร์คสำคัญไปแทนดีนะที่เป็นของปลอมคืนเป็นของจริงคงไม่มีใครขึ้นมาเล่าให้ฟังแน่แน่โครงกระดูกสิ่งมีชีวิตลึกลับในมหาสมุทรกว้างใหญ่มีอะไรให้คนเราประหลาดใจได้ไม่จบเส้นจริงๆโดยครั้งนี้มีสิ่งมีชีวิตหน้าตาประหลาดถูกซัดขึ้นมาอยู่บนชายหาดไวทะเลเลแล้วสัตวแพทย์สูงวัยอย่างมาเรียลอมบาร์ดไปพบเข้าจึงนำมันกลับมาด้วยและถ่ายรูปลงโซเชียลลักษณะเป็นโครงกระดูกประหลาดความยาว2เมตรส่วนหัวดูคล้ายกับมังกรลำตัวยาวคล้ายงูแต่ตามตัวมีลักษณะคล้ายกระดูกไม่ว่าจะมองมุมไหนก็ชวนให้ขอเลขเอ้ยชวนให้นึกถึงสัตว์ในตำนานชัดๆแต่ทางพันธลักษณ์ของพิพิธภัณฑ์เทปาป้าตองการเรว่าเปิดเผยว่าเจ้านี่เป็นกระดูกอ่อนของสัตว์ที่เรียกว่าสมุสเกตปลากระเบนชนิดหนึ่งพบได้ทั่วไปตามประเทศที่เป็นหมู่เกาะแต่พันธุ์นี้มีความเสี่ยงสูญพันธุ์สูงเพราะการทำประมงและมีอัตราการขยายพันธุ์ต่ำดังนั้นถ้าไปเจอโครงกระดูกหน้าตาแบบนี้อีกก็ไม่ต้องตกใจไปนะไม่ใช่สัตว์ประหลาดอย่างที่คิดจ้าโกรธรูปหัวใจช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 12-13 มีค่านิยมการมอบหัวใจของจริงให้กับภรรยาหรือลูกหลานแต่มันจะหล่อนมากถ้าไปถูกพบอยู่ในโบสถ์แทนที่จะเป็นสุสานอย่างในเคสนี้ที่นักโบราณคดีไปพบโกรธรูปหัวใจสมัยศตวรรษที่ 16-17 ในชั้นใต้ดินของโบสถ์คอนแวนต์ออฟเดอะจาโคบินและไม่ใช่แค่โกรธเปล่าๆนะด้านในยังมีหัวใจของจริงด้วยโดยมีทั้งหมด5ชิ้นอยู่ใกล้กับหลุมฝังศพของเลดี้ลุยส์เดอคองโกแห่งเบรเฟลักที่อยู่ในสภาพเป็นมัมมี่พร้อมกับเสื้อผ้าและรองเท้าครบเซตเมื่อนักโบราณคดีอ่านจารึกข้างกฎพบว่า1ใน5นั้นเป็นของอัศวินผู้เป็นสามีแต่อีก4ชิ้นที่เหลือกลับไม่พบความเชื่อมโยงกับเธอเลยอ้าวที่เหลือเป็นของใครวะทั้งนี้ทั้งนั้นนักวิทยาศาสตร์กลับพบว่ามันเป็นอะไรที่โรแมนติกมากและยังได้ศึกษาอวัยวะของคนในยุคนั้นเป็นของแถมด้วยถ้าเป็นของจริงต่อให้รักแค่ไหนก็ไม่ไหวขนลุกอยู่ดีล่ะนะงูหางกระดิ่งหากฝันถึงงูเขาว่าจะได้คู่แต่ถ้าเป็นของจริงแล้วมารวมกันอยู่ในบ้านเป็นขโยงล่ะเรียกกูภัยสิคะรออะไรเรื่องนี้เกิดขึ้นกับเจ้าของบ้านคนหนึ่งในเท็กซัสโดยในวันเกิดเหตุมีพายุพัดแรงสัญญาณเคเบิลมีปัญหาเขาเลยลงไปดูใต้บ้านซะหน่อยพอถึงปุ๊บแทบจะร้องไม่ออกเมื่อได้พบกับงูหางกระดิ่งแท็กทีมกันมาถึง3ตัวจึงโทรตามให้เจ้าหน้าที่มาช่วยกันจับแต่ความน่าสะพรึงกลัวไม่ได้มีแค่นั้นเพราะบริเวณนั้นเป็นที่สิงสถิตของงูหางกระดิ่งมากถึง45ตัวรวมทั้งลูกงูตัวเล็กๆด้วยเรียกได้ว่าที่นี่เป็นฟาร์มเพาะพันธุ์ขนาดย่อมๆเลยทีเดียวส่วนมาจากไหนอยู่กันตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่มีใครทราบรู้แต่ว่ามันเป็นบทเรียนให้กับเจ้าของบ้านเป็นอย่างดีว่าต่อไปนี้ต้องดูแลบ้านให้สะอาดกว่าเดิม
ไม่อย่างนั้นอาจจะทำให้สิ่งมีชีวิตอื่นเข้ามาอยู่เป็นเพื่อนด้วยก็ได้ค่ะวัตถุทรงกลมสลักคำว่าสู่สุคติเวลาใครขุดเจอสิ่งของหน้าตาประหลาดทั้งทีพวกเขาจะคิดว่าสิ่งนั้นมีอาถรรพ์ซ่อนอยู่และตื่นตระหนกกันไปเองอยู่เป็นประจำเหมือนยังหญิงสาวนางหนึ่งที่หลังจากย้ายไปอยู่บ้านใหม่หลังหนึ่งในบริสเบนพอเธอขุดดินในสวนหลังบ้านเท่านั้นถึงกับเจอของดีรับน้องเลยเพราะสิ่งที่อยู่ตรงหน้านั้นเป็นโถทรงกลมขนาดใหญ่ด้านบนมีรูปโลงศพดอกไม้และป้ายหลุมศพสลักคำว่า RIP ที่หมายถึงให้ดวงวิญญาณไปสู่สุคติจากนั้นสาวเจ้าจะรอช้าอยู่ใหญ่รีบถ่ายรูปและแชร์สิ่งที่พบให้กับคนในโลกโซเชียลทันทีซึ่งชาวเน็ตก็ไม่ทำให้ผิดหวังส่วนใหญ่บอกเธออาจจะกำลังถูกสาปอยู่ก็ได้ด้วยความกังวลเธอจึงรีบติดต่อหาเจ้าของบ้านผลปรากฏว่าเงิบกันไปทั้งบางเพราะมันเป็นหม้อดินเผาที่ลูกชายปั้นไว้ตอนเรียนไฮสคูลเท่านั้นโธ่ขวัญเอ้ยขวัญมาหลังจากนี้นอนหลับสบายหายห่วงได้แล้วนะคะโลงศพจิ๋วบางครั้งสิ่งของบางอย่างก็ถูกสร้างขึ้นโดยไม่มีใครรู้จุดประสงค์ครั้นจะไปถามเจ้าของตัวจริงก็ไม่กล้าเลยทำให้เบื้องหลังของโลงศพจิ๋วเหล่านี้ยังเป็นความลับอยู่รู้เพียงแต่ว่าคนที่พบเป็นเด็กชายกลุ่มหนึ่งโดยในปี1836พวกเขาได้หาโพรงกระต่ายตามซอกหินในเอดินบะระและไปเจอโพรงถ้ำเล็กๆเข้าโดยบังเอิญด้านในมีแผ่นหิน3ชิ้นวางอยู่ใต้นั้นมีโลงศพขนาดเล็กจำนวน17ชิ้นทำจากไม้สนตกแต่งด้วยโลหะแต่ละโลงมีความยาวประมาณ 7-10 ซมภายในมีร่างที่แก่ขึ้นจากไม้หน้าตาคล้ายคนและสวมเสื้อผ้าสไตล์แตกต่างกันน่าเสียดายที่โลงศพเหล่านี้หายไปและเหลืออยู่เพียง8ชิ้นเท่านั้นปัจจุบันถูกเก็บรักษาและแสดงไว้ในพิพิธภัณฑ์แห่งชาติสกอตแลนด์สิ่งที่เรายังไม่รู้ก็คือพวกมันเป็นฝีมือใครและทำขึ้นเพื่ออะไรแม้จะผ่านมาเกือบ200ปีแล้วแต่ปริศนานี้ก็ดูเหมือนยังจะเป็นความลับต่อไปอีกนานพิพิธภัณฑ์ร้างภาพที่ถูกนำมาเผยแพร่บนโลกออนไลน์สามารถสร้างความสะพรึงให้กับผู้คนได้เสมอเหมือนอย่างพิพิธภัณฑ์หุ่นที่ถูกทิ้งร้างแห่งนี้ไม่รู้จะโชคดีหรือเปล่าที่มีช่างภาพคนหนึ่งไปพบและแชร์ภาพออกมาแชร์ความหลอนให้เห็นกันทั่วหน้าถ้าไม่บอกว่าเป็นพิพิธภัณฑ์มาก่อนอาจจะคิดว่าเป็นบ้านผีสิงก็ได้เพราะด้านในนั้นเต็มไปด้วยข้าวของเครื่องใช้เก่าๆอวัยวะหุ่นหลุดกระจัดกระจายไปจนถึงโลงศพที่ฝาโลงเปิดอ้าเหมือนกำลังรอเจ้าของให้กลับมานอนด้วยน่าเสียดายที่เจ้าตัวไม่ได้ระบุพิกัดว่ามันอยู่ที่ไหนได้แต่ถ่ายภาพและอธิบายในสิ่งที่เห็นให้ชาวเน็ตดูเท่านั้นส่วนเหตุผลที่ว่าทำไมหุ่นและโลงศพเหล่านี้ถึงถูกทิ้งก็ยังไม่ทราบแน่ชัดได้แต่ปล่อยให้เป็นปริศนาคาใจกันต่อไป ขนาดกลางวันยังน่าขนลุกถ้าเป็นตอนกลางคืนคงจะขาแข็งจนทำอะไรไม่ถูกก็ได้ประติมากรรมพระเยซูใต้ทะเลสาบผลงานศิลปะทั้งทีก็ควรจะจัดตั้งบนบกหรือตามสถานที่ที่เป็นแลนด์มาร์คใช่ไหมคะแต่ใต้ทะเลสาบมิชิแกนกลับถูกพบว่ามีรูปปั้นของพระเยซูแขนขาดตรึงอยู่กับไม้กางเขนนอนนิ่งสงบอยู่แบบนั้นมาเป็นเวลาหลายปีส่วนเรื่องราวเบื้องหลังของเหตุการณ์นี้ต้องย้อนไกลไปเป็นทศวรรษโดยในปี1956มีเด็กชายวัย15ปีเสียชีวิตในฟาร์มครอบครัวจึงสั่งทำรูปปั้นพระเยซูจากหินอ่อนน้ำหนักประมาณ840กิโลกรัมมาจากอิตาลีแล้วบริจาคให้โบสถ์ในท้องถิ่นเพื่อเป็นเกียรติกับลูกชายที่เสียไปแต่ระหว่างขนส่งกลับเกิดความเสียหายซะก่อนเลยนำไปขายต่อให้กับชมรมดำน้ำท้องถิ่นจากนั้นพวกเขาก็นำรูปปั้นลงไปตั้งใต้ทะเลสาบเพื่อเป็นเกียรติแก่นักดำน้ำที่เสียชีวิตและเปิดให้ผู้คนเข้าชมในบางปีที่สภาวะอากาศอำนวยด้วยการเจาะพื้นน้ำแข็งเป็นช่องเพื่อให้เห็นความงดงามกันเต็มๆตาค่ะ Hunger Stone หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าหินหายนะเพราะถ้าเราเห็นตัวหนังสือที่สลักไว้เมื่อไหร่ความเดือดร้อนมาเยือนแน่นอนแต่ไม่ใช่คำสาปร้ายแรงอะไรหรอกนะเป็นภัยแรงที่คนยุโรปกลางต้องเผชิญตั้งหากโดยมันถูกพบอยู่ใกล้กับสะพานทริสในสาธารณรัฐเช็กตามปกติแล้วจะถูกซ่อนอยู่ใต้น้ำหากระดับน้ำลดลงมันก็จะโผล่ขึ้นมาซึ่งหากมีคนเห็นมันเมื่อไหร่นั่นหมายความว่าหายนะมาเยือนในไม่ช้าถึงขนาดเหล่าแม่ๆในช่วงศตวรรษที่19นำไปขู่ลูกๆเลยว่าหากพวกเขาไม่กินขอบขนมปังจะได้เจอกับหินทางเกิร์สโตนจริงๆและนี่ก็ดูเหมือนจะไม่ใช่เรื่องหลอกเด็กเพราะในช่วงเดือนสิงหาคมปี2018เกิดภาวะแห้งแล้งไปทั่วยุโรปกลางและเห็นข้อความที่ถูกสลักไว้บนหินมากกว่า10ก้อนได้ชัดเจนมากเมื่อใดก็ตามที่ผู้คนเห็นข้อความเหล่านี้ก็คงอยากจะร้องไห้จริงๆเพราะพวกเขาต้องเผชิญกับความแร้นแค้นกันนั่นเองถ้าคุณชอบวิดีโอของเราสามารถแสดงความคิดเห็นกดไลค์และกดติดตามแล้วห้ามพลาดวิดีโอใหม่ของเราได้ในวิดีโอหน้านะคะ